ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมเราทั้ง2คนนะครับอาจารย์กวางครับผมอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.ฉัตรวรีบุญธรรมและผมอาจารย์โอมผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์ลุ่มเรืองกิจไกรเราทั้งคู่จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำครับผมทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับผมค่ะก็สามารถรับชมได้ขณะขับรถออกไปทานข้าวกลางวันพอดีเลยอันนั้นคือฟังสดๆนะใช่เป็นสัญญาณเสียงด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยอยากพบกับหน้าตาของเรานะคะอยากดูเป็นรูปแบบของสัญญาณภาพสามารถรับชมรับฟังได้ทางYouTube channel YouTube channel ค่ะช่อง CU Radio ค่ะใช่แล้วอันนั้นคือรายการสามารถฟังได้สดๆแล้วก็ฟังออนดีมานด์ได้ด้วยจะย้อนหลังฟังได้ตลอดเวลานะครับสามารถเลือกตอนที่จะรับชมรับฟังได้เลยสามารถเลือกตอนที่จะแชร์ได้ด้วยใช่แล้วถ้าตอนไหนที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็บางคนอาจจะกำลังประสบปัญหาตรงนั้นอยู่มีปัญหากำลังสงสัยเรื่องนั้นอยู่สามารถแชร์ให้เขาดูได้นะครับถูกต้องเลยค่ะรายการของเราก็นำเสนอโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาครับผมค่ะก็เราจะนำเอาสาระความรู้นะคะที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตกันในโลกโซเชียลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะนำมาถกเถียงกันแล้วก็หาประเด็นที่ถูกต้องแล้วก็ประเด็นง่ายๆนะคะเพราะเราจะย่อยจากยากๆให้กลายเป็นง่ายเรื่องเรายากๆที่ฟังดูแบบยากๆโอ้โหเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องยากแน่ๆเราจะมาคุยกันมาถกกันมาคุยกันแบบสบายๆให้เข้าใจง่ายๆตามโปรแกรมของรายการของเราที่ว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนสนใจแล้วก็หลายคนประสบปัญหาตรงนี้มาค่ะการเลี้ยงสุนัขกับการเลี้ยงแมวมีความแตกต่างกันสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันเวลาที่เขาไม่สบายบางครั้งเนี่ยสุนัขเนี่ยจูงไปจบหรืออุ้มไปก็จบถ้านกไก่ใส่ตะกร้าใส่อะไรไปพาหาคุณหมอก็จบใส่กรงไปปลาใส่อ่างไปยกตู้ยกอ่างไปใส่ถุงอะไรไปก็ได้แมวเนี่ยแมวอาจจะมีต้องบอกว่าแมวเป็นนิสัยเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยความเป็นอัตตะตัวเองสูงมากมีความเป็นส่วนตัวอย่ามายุ่งกับฉันก็ถึงบอกว่าใช่รักสันโดษถึงได้บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของสุนัขก็จะเป็นทาสของเราแต่ว่าคนที่เลี้ยงแมวกับพลิกไปอีกด้านนึงคือเราเนี่ยเป็นทาสของแมวพูดง่ายๆก็คือแมวเป็นเจ้านายเราใช่แล้วคำว่าทาสแมวถึงได้มีความคำนี้ถึงได้มีความที่แบบว่าหลายๆคนพูดกันเพราะว่ามันเห็นภาพจริงๆว่าแมวแต่ละตัวกับเจ้าของแต่ละคนอาจจะมีความคล้ายกันหรืออาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยจะต้องเทิดทูนเขาเป็นพิเศษคอยตามทุกอย่างใช่จะไม่ใช่แบบไอ้มานี่สิไอ้เจ้าเหมียวไม่มีหรอกค่ะแบบนั้นหรือพูดง่ายๆเลยลองเรียกสุนัขค่ะมานี่หน่อยลูกงงงิงงิงโอ้โหกระดิกหางมาเลยลองเรียกแมวสิคะแค่เขาหันมาเก่งมากแล้วถือว่าเป็นบุญแล้วใช่ถือว่าเป็นบุญบางทีกระดิกหูนิดนึงถือว่าแบบโอ้โหทำบุญมาเยอะมากนะคะบางคนต้องงี้นะแมวชื่อสามสีแต่ที่บ้านตั้งชื่อว่าเจสซี่ค่ะสามสีเจสซี่ไอ้เนี่ยไอ้สามสีพอบอกไอ้สามสีเสียงดังโทนเสียงดังนิดนึงเขาถึงจะหันหน้ามาหันหน้ามาแล้วไงใช่แล้วเขาก็ไปทำกิจกรรมของเขาต่อค่ะยกเว้นว่าจะมีขนมหรืออะไรสักอย่างอันนั้นนะคะเขาถึงจะมาเพราะเขาเป็นเจ้านายเราไงเจ้านายใช่ค่ะมีคำว่าไอ้ด้วยค่ะเดี๋ยวโดนตัวตัดเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เห็นภาพเน้นเสียงใช่อันนี้คือความจริงเลยทีนี้พอเวลาที่เขาไม่สบายอ่ะการที่จะพาเขาไปหาคุณหมอเนี่ยโอ้โหเป็นความเครียดอย่างรุนแรงเลยความเครียดนี่ของแมวหรือเจ้าของคะทั้งสองอย่างแมวก็เครียดนะเจ้าของก็วิตกว่าจะเอายังไงดีเพราะเรารู้ว่าเจ้านายท่านแมวของเราเนี่ยเขาจะขี้กลัวเขาจะวิตกแน่ๆโดยเฉพาะไม่เคยออกจากบ้านใช่ครั้นจะเอาสายจูงไปเหมือนสุนัขเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดโอ้รับรองหลุดแน่ๆหรือว่าจะใส่กล่องใส่ถุงอะไรไปมันก็อาจจะลำบากวันนี้เรามาคุยกันนิดนึงว่าการที่จะพาสุนัขไม่ใช่สิต้องบอกว่าการที่จะพาแมวไปพบสัตวแพทย์เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้แมวไม่เครียดจนเกินไปค่ะให้เขาคุ้นชินกับสัตวแพทย์วันนี้เดี๋ยวเรามารู้กันเลยนะคะโอเคอย่างที่บอกไปแล้วว่าแมวกับสุนัขกับสัตว์อื่นๆต่างกันวิธีการมันมีความแตกต่างกันพูดง่ายๆแมวเขามีเล็บอะแล้วก็อาวุธเขาแบบรอบข้างมากๆเลยนะคะถ้าเป็นกระเป๋าทั่วๆไปที่ใช้กับสุนัขกับแมวบางตัวได้แต่กับแมวบางตัวขอย้ำเลยว่าไม่ได้จริงๆเขาสามารถจะทำลายล้างผ้าอันหนานั้นออกมาได้โผล่ออกมาได้ใช่เขาสามารถที่จะทำลายรอยต่อระหว่างซิปออกมาได้จริงต้อง
ความแงะของเขาอ่ะมีความสามารถสูงมากใช่ค่ะก็อำนาจทะลุทะลวงสูงแต่ต้องบอกว่าผมเห็นบางคนที่เอาโอเคเอาเป็นสุนัขนะพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์โดยการที่ป้ามาแล้วเรียกแล้วให้เดินมาบางทีไม่มีสายจูงด้วยไม่มีสายจูงไม่มีปลอกคอไม่มีปลอกคอเนี่ยอาจจะมีแต่ไม่มีสายจูงเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เป็นวิธีที่ผิดมากๆนะครับหมาอาจจะเชื่อเราตอนที่อยู่บ้านและตอนบริบทที่ไม่มีอะไรรบกวนไม่มีสิ่งเร้าแต่ในกรณีที่ออกมานอกบ้านสถานการณ์มันเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนเขาฟังเราระดับหนึ่งแต่มันมีสิ่งเร้าอื่นเช่นเสียงรถมีเสียงคนมีการเคลื่อนไหวของคนต่างๆมีกลิ่นยากลิ่นแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลถูกต้องเขาไม่ได้นิ่งแล้วเขาพร้อมที่จะต่อสู้หรือข่มกับหมาตัวอื่นหรือหวาดกลัวพร้อมที่จะวิ่งหนีหมาตัวอื่นได้ตลอดเวลาเจอมาเยอะมากเลยอาจารย์โอมจะบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ขอเล่าได้ไหมเอาเลยค่ะคือเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งขัดสมาธิฟังก่อนดีกว่าไม่ได้ค่ะอาจารย์โอมเจ้าของเนี่ยอุ้มหมาตัวหนึ่งมาในขณะอีกตัวหนึ่งเป็นชิวาว่าตามมาด้วยปล่อยเดินพื้นเลยเพราะน้องเชื่องมากเลยใช่ค่ะก็คือมาด้วยแล้วก็มีการซักประวัติกันที่เคาน์เตอร์เขาก็ถามว่าอีกตัวหนึ่งมาทำไมเขาบอกมาเป็นเพื่อนเฉยเฉยเพราะว่าเลี้ยง2ตัวปรากฏว่าขณะที่เอาอีกตัวหนึ่งเข้าห้องตรวจอีกตัวหนึ่งไม่ได้ตามเข้ามาเพราะด้วยความที่สิ่งเร้าโรงพยาบาลมีกลิ่นฉี่กลิ่นนู้นกลิ่นนี้กระดมไปทั่วๆใช่ค่ะในขณะที่อีกตัวหนึ่งเจ้าของกำลังซักประวัติกับคุณหมออยู่ในห้องตรวจมีเคสอีกเคสหนึ่งเดินเข้ามาเปิดประตูสุนัขเชื่อว่าเดินออกไปข้างนอกและที่สำคัญโดนรถชนตายต่อหน้าเลยโอ้โหนี่ตายด้วยคาที่เลยที่แบบว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราคิดไม่ถึงเราคิดว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าการป้องกันทุกวิถีทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาสุนัขตัวหนึ่งไปหาหมอนอกจากเราจะรู้ว่าเขาเชื่องแต่ต้องไม่ไว้ใจไว้ก่อนต้องมีสายจูงต้องมีต่างๆที่คิดว่าเขาดึงถอยหลังแล้วไม่หลุดไม่ใช่มีสายจูงไม่ต้องหัวเลยจูงไปแต่พอปลอกคอแบบหลวมๆพอถอยหลังนี่ก็หลุดแล้วก็วิ่งหนีพอเวลาที่เสียงรถดังๆบีบแต่ปีนกำลังเดินอยู่กำลังจะเข้าคลินิกหรือว่ามีหมาจรจัดอยู่ข้างนอกแถวนั้นเห่าโค้งนึงตกใจแล้วก็เตลิดหนีไปปัญหาคือเตลิดหายไปหรือมีอุบัติเหตุโดนรถชนหรือหมาจรแถวนั้นหรือหมาใดๆก็ตามที่ใหญ่กว่าวิ่งมากัดแล้วตายนี่แหละไม่คุ้มกันถึงต้องบอกว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังเราอย่าชะล่าใจเหมือนกับต้องบอกว่าผมเนี่ยเวลาผมพาหลานไปไหนเนี่ยนะในสภาพที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะเมื่อก่อนพาไปไหนตลอดการจูงเนี่ยจับมือตลอดต้องจูงมือตลอดแล้วประกบ1ต่อ1ไม่ใช่ว่าคนนึงหมา3ตัวคนนึงเด็ก2คน3คนแล้วมันเวลาที่เขาตกใจมันไม่มีโอกาสที่จะไปดึงเวลานั้นกลับมาถูกต้องเลยการเดินต้องให้เดินเข้าทางด้านในจะข้ามถนนที่ต้องประกบทุกอย่างอุ้มได้อุ้มถ้าอุ้มจัดอยากเดินก็คือต้องจับดีๆให้อยู่อีกด้านนึงของรถอะไรต่างๆเหล่านี้เขาถึงได้บอกว่าเสี้ยววินาทีจริงๆอุบัติเหตุเนี่ยมันคือคาดการไม่ได้เลยนะคะและที่สำคัญเลยตัวไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องพาไปด้วยในกรณีที่ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลบอกเลยว่าอย่าพามาใช่ความเสี่ยงต่อการที่จะรับเชื้อโรคสถานพยาบาลไม่ใช่ที่น่าท่องเที่ยวถูกต้องต่อให้เป็นสถานพยาบาลชั้นหนึ่งชั้นนำมีการทำความสะอาดทุก5นาทีฆ่าเชื้อโรคโอ้โหตามหลักทุกอย่างครับบอกเลยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคเพราะมันเก็บอาจจะไม่ได้หมดจริงๆหรืออาจจะเช็ดไปแล้วแต่หมาตัวอื่นที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วก็พร้อมจะแพร่ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีเราหมาของเราก็มีโอกาสที่รับเชื้อเข้าไปได้บางทีทำงานโรงพยาบาลสัตว์เงี้ยค่ะเห็นเจ้าของสัตว์เปิดประตูรถลงมามีสายจูงนะปล่อยหมาเดินหน้าโรงพยาบาลแล้วค่อยๆเข้ามาเนี่ยต้องรีบวิ่งไปบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์อมใช่ต่อให้ทำวัคซีนครบก็เถอะขนาดเราทำวัคซีนครบยังติดโรคได้เลยนะคะในกรณีคิดสภาพหมาลำไส้อักเสบติดต่ออึหยดเนี่ยอึหยดหยดกับพื้นมาคิดดูว่าสมมติถูกต้องหยดแค่หนึ่งหยดหรือกระจายเผลอติดเส้นขนนิดนึงแล้วคุณให้หมาคุณเดินเหยียบไปแล้วก็หมากลับไปเลียเท้าที่บ้านเป็นอะไรที่ซีเรียสมากนะคะแต่เจ้าของบางคนก็โอ้โหเคยประสบปัญหานี้อุ้มตลอดจะวางที่ตาช่างยังต้องมีแผ่นรองทรัพย์ส่วนตัวนู่นนี่นั่นคืออันนี้พูดตามตรงว่าวิตกเนี่ยเกินไปนิดนึงค่ะแต่ดีกว่าไม่วิตกแต่ดีใช่เพราะว่าเพื่อหมาเขาเองแสดงว่าเขาน่าจะเคยเจออะไรบางอย่างใช่ถ้าอย่างนั้นน่ะคือการป้องกันไว้ก่อนมันดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยบางทีมันทำอะไรไม่มันแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะนี่คือแค่สุนัขนะแมวเนี่ยคือสุนัขยังพอเชื่อฟังเดินตามได้แต่แมวนี่ไม่เลยดังนั้นการที่จะใส่สายจูงแล้วให้เขาเดินหรือปล่อยเขาเดินตาม
ไม่มีทางเป็นไปได้สิ่งที่สำคัญสุดคือต้องเตรียมภาชนะที่จะบรรจุเข้าไปใช่ค่ะโอเคพูดถึงภาชนะก่อนภาชนะจะบรรจุเข้าไปเป็นอะไรบ้างค่ะกรงค่ะตะกร้าพูดถึงกรงหรือแม้กระทั่งกระเป๋าอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องแข็งแรงมากต้องแข็งแรงคืออันแรกคืออุปกรณ์ที่สำหรับจะใช้เคลื่อนย้ายเขาหรือว่าเป็นตัวขนหรือบรรจุหรือพาเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นในคลินิกอันแรกคืออย่างที่บอกคุณหมอกวางบอกว่าตัวกรงตัวตะกร้าต่างๆต้องมีความแข็งแรงไม่ใช่อ่อนยุบยากไม่ใช่ถุงอ่ะที่ปล่อยปุ๊บ ก็จะแผลลงไปเลยแล้วก็ลู่ไปกับตัวสัตว์ไอ้อย่างก็ไม่ได้ตะกร้าใหญ่ๆที่เราเจอกันบ่อยๆมีหลายเกรดระวังดูให้ดีๆตัวล็อกต่อให้แน่นแล้วแต่แมวสามารถจะดันตัวเองและก็ออกมาทางด้านข้างทั้งที่กระเป๋ายังล็อกอยู่เคยเจอแมวที่ออกมาได้ทั้งที่กระเป๋าทุกอย่างยังอยู่โอ้โหนี่รู้ทางด้านข้างนี่แหละแมวจริงๆนั่นแหละก็บอกว่าคือกรงหรือตะกร้าหรือกระเป๋าที่เหมาะสมหรือที่ดีอาจจะไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงแต่ต้องมีความแข็งแรงมีลักษณะของการมีหูที่จะหิ้วไปได้สะดวกไม่ใช่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแล้วเวลายกไปเราต้องปุ้มต้องไปอันนี้ก็ลำบากตัวเรากล่องลังก็ไม่ได้ใช่แล้วต้องมีหูกล่องลังเนี่ยถ้ามียิ่งถ้าเกิดว่ามองว่าอ่ะโอเคก็มีการผูกเชือกแล้วถือได้แต่ความแข็งแรงมันไม่มีมันมีโอกาสที่จะดันมาตามมุมแล้วทำให้ฝามันเปิดได้อันนั้นต้องระมัดระวังเด็ดขาดเลยสำคัญมากๆเลยเจอเยอะมากเลยเอาแมวใส่กล่องลังมาอ่ะโอเคครับมีความแข็งแรงขนาดเป็นยังไงบ้างขนาดเนี่ยจะต้องดูให้มันใหญ่พอสมควรไม่อึดอัดไม่ใช่ว่าอยู่เข้าไปแบบขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะนึกถึงว่ากรงคอกเรืออะไรต่างๆไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเราไปอยู่ในที่แคบก็ไม่ไหวหรือไม่ใช่ว่ากว้างขนาดที่โอ้โหฉันมีแบบที่แลนดิ้งเตรียมกระโดดก็เกินไปหรือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งถ้าเกิดว่ากรงใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาไปอยู่มุมด้านนึงน้ำหนักมันจะเอียงมันทำให้การหิ้วของเราก็ลำบากค่ะมันไม่มั่นคงเนาะเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องความแข็งแรงแล้วเรื่องขนาดก็ต้องมีความใหญ่พอสมควรที่สามารถเขาขยับตัวได้แต่ไม่ใช่วิ่งเล่นในนั้นได้นะโอเคนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องหูต้องมีหูมีหิ้วมีอะไรต่างๆที่ทำให้เราหิ้วพาไปได้สะดวกนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญอีกอันคือการที่มีฝาปิดค่ะฝาปิดมิดชิดแต่อย่าลืมว่าต้องหายใจได้ด้วยถูกต้องคือฝาต้องปิดต้องแข็งแรงตัวฝาซึ่งฝาเนี่ยอาจจะเป็นฝาทางด้านข้างเป็นตัวเปิดทางด้านข้างเป็นปิดก็ได้แล้วก็ออกทางด้านข้างหรือทางด้านบนก็ได้ถ้าหลายๆคนมองว่าทางด้านข้างเนี่ยโอเคเอาเข้าสะดวกค่ะเรียกพาเขาแล้วดันก้นก็เข้าแต่เวลาเอาออกอาจจะลำบากเพราะเขามีโอกาสที่จะเผื่อไม่ได้ตลอดบางครั้งก็เลยมองว่าฝาทางด้านบนน่ะก็ค่อนข้างดีแต่ว่าต้องดูตัวที่ปิดตัวที่ล็อกให้มันแข็งแรงใช่เลยนะค่ะมีหลายแบบนะอาจารย์โอมแล้วก็หลายราคาวัตถุดิบต่างๆก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะหมายถึงทั้งเป็นผ้าหรือว่าจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นพลาสติกนิ่มอะไรต่างๆซึ่งบางทีเป็นโครงเหล็กแล้วก็มีตัวอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าต้องดูความแข็งแรงอะเนาะใช่แมวบางตัวเนี่ยสามารถเปิดกรงได้คือเก่งมากจริงๆนะคะแต่ว่าเจ้าของบางคนเนี่ยมีกระเป๋าหิ้วมาก็จริงบางคนกล้ามากอุ้มแมวมารถมอเตอร์ไซค์ด้วยแบบมือเปล่าบอกว่าแมวเชื่องตรงนี้ที่บอกอุ้มด้วยมือเปล่าคือบางรายให้หมาเกาะหลังอ่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ยงั้นขอย้ำเลยว่าอันตรายคือถ้าเอาไปทำในลงในแอปพลิเคชันบางอย่างสนุกในที่ที่ไม่อันตรายไม่เป็นไรแต่ว่าในชีวิตจริงไม่ควรทำบางรายผมเคยเห็นนะอยู่ที่ทำงานแล้วก็อยู่ที่บ้านจะบอกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวหาว่าโฆษณาอพาร์ตเมนต์ตัวเองบอกชื่อเลยไหมคะอาจารย์อมคืออันนี้ขอแอบนินทาหน่อยก็ขี่มอไซค์ที่แบบว่าทางด้านพื้นมันมีที่วางขาแบบเดียวแล้วก็ให้สุนัขกระโดดขึ้นมานั่งอ่ะแล้วก็ขับไปเพื่อที่ไปตลาดนัดไปซื้อของเห็นภาพแล้วคือเรากลัวเนาะเรากลัวแล้วเขาบอกมีสายจูงรัดคอแล้วลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่ามีสายจูงด้วยโอเคดูดีนะมีสายจูงแล้วถ้าเกิดเขาหล่นลงไปสายที่รัดคออยู่กับสายจูงที่เราถืออยู่แล้วก็จะเท่ากับลากเข้าไประยะหนึ่งถึงแม้จะเตรียมเบรกอะไรก็แล้วแต่แล้วมันทำให้เกิดอันตรายอย่างนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะจะพาไปไหนอ่ะประกบ1ต่อ1ถ้าจะเอาไปแต่ถ้าเลือกที่จะไม่เอาไปได้ก็อย่าเอาไปเลยใช่ค่ะอย่าทำอะไรให้มันแบบอย่าก้าวขาเข้าไปในความเสี่ยงอ่ะถ้ารู้ว่ามันเสี่ยงอ่ะแต่บางครั้งบางคนก็อยากจะมีความเสี่ยงนะเพราะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองค่ะ แต่ไม่ได้กับแมวเนี่ยนะกับแมวเนี่ยหนูเคยเจออีกเหมือนกันเรื่องความรักไม่เท่าไหร่แต่เรื่องชีวิตไม่ได้ ใช่ค่ะเราจะต้องวกเรื่องพวกนี้เสมอนะคะเพื่อ ให้แบบเราโหยหาค่ะเราโหยหาเพราะว่าให้ท่านผู้ชมฟังใครเครียดเพราะว่าเมื่อกี้นี่โอ้โหค่อนข้างเข้มข้นเลยตามสโลแกนของรายการของเราที่ว่า
ให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆวันนี้เราจะย้ำอีกสโลแกนอีกหลายๆรอบอาจารย์โอขอเล่าหนึ่งเรื่องก่อนที่จะลงจะขำไปมากกว่านี้ครับผมเคยเจอประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับแมวอีกแล้วเจ้าของอุ้มแมวมาเพื่อแค่ทำแผลต่อเนื่องแต่อุ้มมาแบบคิดว่าแมวชินกับโรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วก็มาทำหลายครั้งแล้วใช่ค่ะอุ้มมาเลยเต็มที่เลยค่ะพอถึงหน้าคลินิกเท่านั้นค่ะโอ้โหแมวแบบเห็นคลินิกเท่านั้นค่ะยังไม่ทันจะเห็นเสื้อกาวคุณหมอเลยยังไม่เจอหน้าหมอเลยนะใช่ถ้าเจอหมอจะตกใจกว่านี้ใช่ค่ะวิ่งข้ามผ่านถนนที่มีรถเมย์ค่ะใหญ่ๆอ่ะค่ะโอ้โหแล้วก็จะมีเกาะกลางถนนอยู่ตรงกลางวิ่งข้ามผ่านถนน2เลนไปแล้วเจอเกาะกลางถนนพอเจอเกาะกลางถนนเจ้าของนี่คือกรี๊ดอย่างเดียวไม่ทำอะไรไม่วิ่งตามแมวไม่อะไรเลยในขณะที่สัตวแพทย์คนสวยแบบนี้นะคะคนไหนครับคนนี้ค่ะวิ่งตามแมวไปแต่คือเราก็บอกว่าให้ผู้ช่วยกับให้เจ้าของอ่ะดูรถให้หน่อยเราก็ห่วงชีวิตตัวเองเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือแบบรักแมวมากกว่าเพราะว่าจรรยาบรรณของสัตวแพทย์ถูกต้องไม่ห่วงตัวเองห่วงแมวห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเรารักษาสัตว์ค่ะตอนนั้นลืมคิดนี่ถ้าคุณแม่ฟังเทปนี้อยู่โดนแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราก็วิ่งตามไปแต่ว่าเราก็ดูนะอาจารย์โอมแต่ก็คือแบบมันก็ประมาทนิดนึงใช่โชคดีมากถ้าคือตอนนั้นรถมันไม่มาแต่มีรถเมย์แล้วหนูคิดว่ายังไงก็ตามถ้าแมววกกลับมามันโดนรถเมย์แน่ถ้าเราไม่หยุดรถเมย์ก่อนและอีกอย่างแต่ถ้าประเด็นหลักเลยถ้าเราทำอะไรไม่ได้คือแมวข้ามเกาะกลางถนนแล้วไปอีกฝั่งนึงคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ากว่าเราจะข้ามไปอ่ะรถเขามาเสร็จแน่นอนเรียบร้อยแล้วเป็นแมวตัวใหญ่มากสีทองจำได้แม่นเลยโชคดีมากที่แมวมันวกกลับมาเพราะคุณหมอถอดเสื้อกาวทันแล้วคือถ้าเห็นเสื้อกาวรับรองแมวไปถึงฝั่งนู้นแล้วเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่ต้องเตือนไว้ก็คือคุณหมอทุกคนควรจะมีนกหวีดเอาไว้เป่าให้รถเมย์หยุดใช่ค่ะจริงค่ะจริงๆนะความจริงนกหวีดเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรพกติดไว้ในทุกสถานการณ์บางทีจะมีกรีดอย่างเดียวไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าคุณหมอกวางจะอาจจะไปตะโกนรถเมย์หยุดหยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีรถเมย์ไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงคุณหมอกวางจะกังวานถูกต้องค่ะและอีกอย่างเสียงเจ้าของกรีดนี่คืออยากจะหันกลับไปแล้วแบบว่าอย่ากรีดอย่างเดียวใช่กรุณาอย่ากรีดอย่างเดียวเพราะแมวจะตกใจยิ่งต้องอาจจะต้องเรียกเขาพยายามปลอบเขาเนอะโชคดีมากที่แบบหนูเป็นใครก็ไม่รู้ที่สามารถจับแมวเขาได้หนังคอแล้วกลับมาแบบอยากจะแบบโมโหมากอ่ะแต่คือเจ้าของอ่ะแล้วคือเจ้าของโดนเทศประมาณแบบนานมากเพราะว่าโอ้โหคุณมั่นใจมากเลยเนาะดีแล้วในการคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เจอประสบการณ์แบบนี้บางทีเขาก็ไม่รู้ซึ่งอย่างเงี้ยพอเจอเงี้ยเขาคงจะต้องจำแล้วก็บอกเขาว่าต้องอาจจะไปสอนคนอื่นด้วยเพราะว่าการอุ้มแมวอุ้มแมวไปเนี่ยคือถ้าอยู่ในบ้านไม่เท่าไหร่เงี้ยเขาก็จะยอมให้เราดีๆแต่เวลาที่เขาตกใจเล็บทั้งสี่ของเขาก็ต้องจิกตัวเราอาจจะมีการกัดเพื่อให้ปล่อยให้หลุดให้ปล่อยอ่ะแล้วความเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของทนไม่ได้เจ้าของอาจจะไม่ทนเจ็บได้ขนาดนั้นหรอกพอเวลาตกใจแมวตกใจแมวขวนแมวกัดปุ๊บเจ้าของก็ตกใจในการมันเป็นสัญชาตญาณนะมันเป็นรีเฟล็กอ่ะของความเจ็บปวดที่พอเราแบบโดนกัดปั๊บมันก็ต้องแบบปล่อยมันเป็นอะไรที่แบบอย่าไปฝืนสัญชาตญาณอ่ะถูกโอ้โหเอ้ยนะอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงว่าเราต้องมีกรงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีกรงไปแต่บางครั้งคนอาจจะมองนะบอกว่าเอ้าแมวอยู่ที่บ้านไม่เคยใส่กรงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใส่กรงก็ทำให้เขาเครียดได้ใช่ไหมค่ะเครียดก็ต้องยอมใช่ดีกว่าตายค่ะดีกว่าตายแต่ประเด็นอีกอันนึงคือเราสามารถมีวิธีการที่ทำให้เขาคุ้นชินนะนอกจากการเลือกภาชนะที่มันดีที่มันแข็งแรงที่มันทนทานปลอดภัยแล้วสิ่งที่จะทำอย่างนึงคือทำให้เขาเริ่มรู้สึกรีแลกซ์นะครับเบื้องต้นอันแรกคืออาจจะใช้วิธีการเขาชอบกินขนมอะไรหรือผ้าหรือตุ๊กตาของเขาเอาใส่ไปในกรงในตะกร้าอันนั้นเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ่ะโอเคฉันยังมีเพื่อนฉันยังมีความรู้สึกของความเป็นส่วนตัวของฉันอยู่ตรงนั้นอยู่ความคุ้นเคยของฉันมีอยู่บางคนมีผ้าขนหนูหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่คอยบังเพื่อให้เขามีโซนของเขาใช่เลยใช่เลยถ้าเกิดว่าเป็นตะกร้าที่โปร่งต้องมีอะไรที่คลุมไปนิดนึงให้เขาแบบรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรสิ่งแวดล้อมที่มันมีการเคลื่อนไหวตกใจตลอดเวลาค่ะนะอันนั้นคือเป็นวิธีทางหนึ่งที่ทำให้เขาลดความเครียดของเขาแต่อีกอันนึงคือทำให้เขาคุ้นชินคุ้นชินยังไงอ่ะก็อาจจะปกติแล้วเราพาเขาไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยบางบ้านก็ใช้วิธีการอ่ะกระโดดขึ้นมาในรถแล้วก็ปิดประตูก็เราปิดรถปิดหน้าต่างหมดก็ให้เขานั่งในรถแต่ลักษณะแบบนั้นก็ถามว่าดีไหมก็โอเคถ้าเกิดเรายืนยันว่าเราไม่เผลอเปิดประตูไปหรือว่าต้องการแค่ขับรถพาไปให้เขารู้สึกได้นั่งรถเที่ยวได้มองอะไรต่างๆก็โอเคแต่สิ่งที่อยากจะแนะนำอย่างนึงคือการที่เวลาไปหาหมอจะต้องจับเขาใส่ตะกร้าอันนี้แล้วเนี่ยเขาจะฝังใจว่าโอเคพออยู่ในตะกร้าอันนี้ฉันต้องโดนอีกแล้วเขาจะกลัวแล้วก็เกลียดแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือเอาใส่ตะกร้าอันนี้ที่เขาใช้ที่เราใช้ไปพาไปหาหมอเนี่ยแล้วใส่รถหรือพาเขาไปเดินเที่ยวพาไปนู่นไปนี่ให้เขาเห็นสภาพแวดล้อมเขาจะได้รู้สึกว่า
การอยู่ในตะกร้าอันนี้ไม่ใช่การลงโทษไม่ได้เจ็บตัวเสมอไปใช่แต่อาจจะเป็นการว่าได้ไปเที่ยวได้ไปต่างๆบางครั้งหมาหลายๆตัวถ้าเป็นสุนัขนะเปิดตะกร้าปุ๊บกระโดดเข้ามาเลยเพราะเขารู้ว่าการที่เข้าตะกร้าอันนี้คือการได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในแมวก็เช่นเดียวกันทำให้เขาคุ้นชินให้เขารู้สึกว่าตะกร้าไม่ใช่สิ่งที่อันตรายหรือทำให้เขาเจ็บตัวตลอดทำให้เขางงๆว่าเอ๊ะวันนี้จะโดนจะได้ไปเที่ยวนะได้ไปเที่ยวนะตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญก็ฝากไว้ให้คิดค่ะหรือแม้กระทั่งว่าไปเที่ยวไปโดนเจ็บตัวนิดหน่อยเอ๊ะกลับมาเข้าตะกร้าอ่ะได้กินขนมอันนี้ก็ได้ค่ะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอาไปใช้กันได้เพื่อให้น้องแมวเนี่ยคุ้นชินกับการมาพบสัตวแพทย์ค่ะครับอย่าลืมนะครับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเสี้ยววินาทีไอ้ตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้ทำให้เขาชินกับสิ่งที่เราจะพาเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยป้องกันอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้เราพาเขาไปโดยที่พาไปหาหมอได้โดยที่ไม่เครียดนักนะครับรู้ว่าเสี่ยงอย่าไปลองค่ะครับผมสำหรับวันนี้เนื้อหาของเรามีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆนิสิตมานั่งคุยกับเราให้ฟังอีกทีนะครับว่าเกร็ดความรู้ในช่วงท้ายในช่วงออนแอร์แคร์เพ็กเกร็ดความรู้ก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้อาจารย์กวางและผมอาจารย์โอมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง On Air Care Pet เกรดความรู้ค่ะค่ะไม้น้ำนิสิตสัตวแพทย์ปี3ค่ะฝ้ายนิสิตสัตวแพทย์ชั้นปีที่3ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็นำอาหารที่สุนัขไม่ควรกินมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่างแรกเลยก็คือช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนี่ยมีสารเทโอโบมีนค่ะซึ่งจะส่งผลต่อระบบหัวใจและขยายตัวของหลอดเลือดของสุนัขค่ะสารทีโอโบมีนี้นะคะถ้าสุนัขได้รับเข้าไปเนี่ยจะเกิดอาการท้องเสียอาเจียนและกระหายน้ำมากเป็นพิเศษค่ะและในบางรายนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตได้เลยค่ะค่ะอาหารอย่างที่สองนะคะก็คือองุ่นและลูกเกดค่ะซึ่งองุ่นและลูกเกดเนี่ยนะคะก็มีความร้ายแรงต่อสุนัขไม่แพ้กับทีโอโบมีนในช็อกโกแลตเลยค่ะเพียงแค่สุนัขเผลอกินองุ่นเข้าไปเพียงแค่หนึ่งเมล็ดนะคะก็จะทำให้สุนัขมีอาการซึมเบื่ออาหารและอาเจียนออกมาภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะสุนัขก็จะมีอาการปวดท้องเกรงอย่างรุนแรงปัสสาวะมากและดื่มน้ำมากค่ะซึ่งเป็นอาการร้ายแรงและอาจส่งผลไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันได้ค่ะค่ะโอ้อาการของสุนัขนี่ก็รุนแรงเหมือนกันนะคะถ้าสมมติพบเห็นสุนัขที่กินอาหารเหล่านี้เข้าไปหรือมีอาการเหล่านี้เราต้องทำยังไงคะฝ้ายเราก็ควรที่จะรีบพาน้องไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วและอย่าลืมนำอาหารที่คาดว่าน้องเผลอกินเข้าไปเนี่ยมาให้สัตวแพทย์ด้วยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองและนี่ก็เป็นตัวอย่างของอาหารที่สุนัขไม่ควรกินเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคะซึ่งในโอกาสหน้าพวกเราก็จะนำมาให้ทุกท่านได้ทราบเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ On Air Care Pet เกรดความรู้ค่ะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ